สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนสิรินธรบรมราชชนนีนะครับสำหรับคลิปนี้มาเลาะแถวถนนสิรินธรต่อเนื่องไปจนถึงถนนบรมราชชนนีนะครับสำหรับการสตาร์ทนะครับก็สตาร์ทตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเริ่มจากถนนสิรินธรนะครับก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางพลัดนะครับในส่วนของตึกแถวในช่วงนี้แต่ก่อนปกตินี่คึกคักมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นทั้งฝั่งซ้ายมือและขวามือนี่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับแต่ว่ามาในช่วงนี้ก็เงียบเงียบนิดนึงนะครับไม่ค่อยคึกคักเหมือนแต่เดิมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแอดก็เคยมาพบลูกค้าหรือว่ามาเดินเที่ยวอยู่บ้างพอสมควรนะครับในช่วงนี้ก็ปรากฏว่าอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ก็เงียบๆไปนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ข้ามสะพานมาจนถึงฝั่งตรงนี้ห้างตั้งหัวเสงนะครับตรงนี้ฝั่งซ้ายมือก็ลัดเลาะกันมาเรื่อยๆนะครับขับรถกันมาดูกันไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผ่านสถานที่สำคัญที่คุ้นเคยแล้วก็คุ้นหูนะครับเริ่มมาจากโน้นเลยบางพลัดตะลิ่งชันฉิมพลีแล้วก็สายใต้นะครับทั้งใหม่ทั้งเก่าผ่านมาหมดนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครับมาดูกันเลยนะครับในช่วงนี้ก็ยังวิ่งอยู่บนถนนสิรินธรนะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นถนนสิรินธรอยู่แล้วก็ในส่วนของตึกแถวตัวนี้ก็มองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามาวิ่งอยู่บนเลนกลางนะครับก็แต่ก็พอมองออกหรือว่ามองเห็นอยู่นะครับว่าในส่วนของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์บริษัทห้างร้านเนี่ยก็ชำเลืองดูที่เด่นๆหรือว่าเห็นชัดหน่อยก็คือฝั่งซ้ายมือนี่แหละครับในฝั่งขวามือก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือเงียบๆ นิดนึงก็คือถามว่าหมดยุคหรือเปล่าครับถนนสิรินธรแล้วก็50-50นะเปิดบ้างปิดบ้างคือบางเส้นสายที่ผ่านมาที่ทำนี้บางแห่งเนี่ยไม่หมดยุคเลยนะครับตึกแถวเต็มพื้นที่ทั้งสองฝากฝั่งของริมถนนนะครับบางแห่งได้สูญพันธุ์ไปเลยนะครับในส่วนของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ตึกสูงหรือคอนโดมาแทนที่ทั้งหมดทั้งเส้นถนนก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็มี2เส้นทางนะครับที่จะวิ่งก็คือถนนสิรินธรซึ่งเมื่อสักครู่ผ่านมาเรียบร้อยก็คือ50-50แล้วก็กำลังจะลงต่อเนื่องไปนี่ก็คือถนนบรมราชชนนีหรือเดิมก็คือปิ่นเกล้านครชัยศรีนะครับแล้วก็หลังมานี่เขาก็ใช้ชื่อเป็นบรมราชชนนีก็มาดูกันนะครับปกติถนนบรมราชชนนีนะครับตึกแถวมันก็ไม่ค่อยว่าจะเยอะนะก็แต่ก็พอมีเป็นหย่อมๆแต่ว่าถึงตอนนี้เรามาดูกันว่ามันมีตรงไหนที่ผุดขึ้นตรงไหนที่ผุดลงหรือว่าทุบออกสร้างใหม่อะไรตรงนี้นะครับตรงนี้ก็วิ่งอยู่บนถนนบรมราชชนนีในช่วงกลางๆนะครับตรงนี้กลางๆก็จะประมาณว่าอยู่ในช่วงแถวๆเขตตลิ่งชันนะครับก็มาดูกันไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับเนี่ยตึกแถวก็จะอยู่เข้าไปในส่วนของเป็นซอยนะครับแต่บริเวณถนนใหญ่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีการเปิดบ้างปิดบ้างคือที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่จอดรถด้วยแหละตรงนี้เนี่ยเป็นถนนแบบเขาใช้วิ่งกันอย่างเร็วเนี่ยคือจะมาจอดทำธุระเข้าออฟฟิศหรือว่าทำมาค้าขายซื้อของอะไรเนี่ยก็คงจะลำบากนะครับก็คงจะทำให้ตึกแถวก็เบาบางนะครับอย่างเช่นเนี่ยไปดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ดูกันเองด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแอดเองก็อาจจะมองไม่ทันนะครับเพราะว่าก็ดูไปพร้อมๆกันนี่แหละแล้วก็จะมีในส่วนของประกาศขายบ้างให้เช่าบ้างอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนของสถานการณ์การบ้านการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ผ่านสถานีตำรวจตลิ่งชันก็มาเรื่อยๆนะครับแอดไม่ได้ขึ้นสะพานนะครับเพราะว่าแอดจะมาดูในเรื่องของตึกแถวนะครับก็จะวิ่งบนข้างล่างนี้ไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตึกแถวก็ค่อนข้างห่างตรงนี้ก็คือพุทธมณฑลสาย1นะครับ
หรือราชพฤกษ์นะไม่แน่ใจนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ว่าแอดเองจะวิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ต้องปิดเราจะปิดท้ายนู่นเลยนะครับก็คือถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีหรือว่ากาญจนาภิเษกเนี่ยถึงนู้นถึงจะปิดหรือว่าปิดคลิปนะครับคือคงไม่ไปถึงนครชัยศรีนะครับเพราะว่ามันก็ไกลอยู่เราก็เอาในเขตกรุงเทพที่สะดวกนิดนึงนะครับโอเคเดินทางตรงนี้ก็มาอยู่บนถนนพระบรมราชชนนีเหมือนเดิมนะครับก็มาดูสังเกตการกันไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่เคยเกริ่นไว้ถนนเส้นนี้ก็มีออฟฟิศบ้างแล้วก็ตึกแถวกันบ้างแต่ว่าโดยปกติก็ไม่เยอะอยู่แล้วตรงนี้นะครับแยกฉิมพลีนะครับตรงนี้เข้าไปก็คือถนนฉิมพลีผ่านแยกฉิมพลีมาก็เดินทางกันไปต่อนะครับว่าจะไปกันถึงไหนก็ถึงถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีหรือว่าทางไปกาญจนาภิเษกถนนตรงนี้ก็มีตึกแถวอีกย่อมหนึ่งค่อนข้างที่จะหนาแน่นเพราะว่าจะอยู่ในช่วงหรือว่าแอเรียหรือว่าใกล้เคียงกับสายใต้ใหม่นะครับก็เลยคึกคักนิดนึงนะครับคึกคักเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ก็ดูกันนิดนึงนะครับตรงนี้ก็มาดูกันไปเรื่อยๆในส่วนของสายใต้ใหม่ก็เปิดทำการก็รู้สึกว่าจะรถไม่ค่อยติดเท่าสายใต้เก่าอยู่ตรงใกล้ๆกับจรินทร์กับบรมราชชนนีตรงนั้นแต่ว่าแอดเองก็ไม่แน่ใจนะว่าเขายังเปิดทำการอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเปิดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คนเขาก็จะมาถ้าพูดถึงสายใต้เขาก็จะมาตรงนี้เลยนะครับสายใต้ใหม่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ก็เหมือนอย่างที่เกริ่นไว้หรือว่าเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าถนนเส้นนี้ค่อนข้างนะครับน้อยอยู่แล้วในส่วนของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ฉะนั้นก็ตามภาพหรือว่าตามคลิปนี้เลยนะครับครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนสิรินธรบรมราชชนนีขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังว่ายังยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ